เรื่องต่อไปครับในเรื่องของการลดต้นลดดอกเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์อันเนี้ยผมสนใจอย่างมากกำลังเล็งๆอยู่นะจะซื้อเพิ่มใช่ไหมใช่มาดูกันนะฮะคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะฮะประกาศเรื่องให้ธุรกิจนะครับให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับโดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยเป็นแบบลดต้นลดดอกครับก็คือว่าคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆอย่างเช่น100บาทอย่างเงี้ยนะฮะ100บาทดอกเบี้ย 10% ครับใช่มั้ยพอจ่ายเดือนนี้ไปปุ๊บก็คิด90บาทครับแต่ดอกเบี้ย 10% ซึ่งปกติเขาก็จะคิดเต็ม100ตลอดจนผ่อนหมดใช่อันเนี้ยก็คือสรุปแล้วคือเราเนี่ยจะผ่อนรถได้ถูกลงถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งตามกลไกตลาดโดยรถยนต์ใหม่ไม่เกิน10% ต่อปีรถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน 15% ต่อปีและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปีนะครับอันนี้เป็นกลไกตลาดรถใหม่นะครับแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศทุกๆ3ปีด้วยหากผู้เช่าซื้อต้องการชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวเลยครับเพื่อปิดบัญชีผู้เช่าซื้อต้องให้ส่วนลดนะโดยกรณีที่ชำระค่างวดมาแล้วเนี่ยไม่เกิน1ใน3ของค่างวดตามสัญญานะครับจะได้รับส่วนลดเนี่ยไม่น้อยกว่า160ของดอกเบี้ยคือสมมติผ่อนมา2ปี uh-huh. ได้เงินก้อนมา uh-huh. ถูกหวย uh-huh. อยากจะตัดเงินสดเลยตัดเงินท่านก็จะได้รับส่วนลดจากดอกเบี้ยที่คิดเต็มด้วย 60% เลยโอ้โหอันนี้คือเป็นธรรมกับผู้ซื้ออย่างมากใช่เท่ากับว่าถ้าคุณซื้อมาชำระไป1ไม่ถึง1ใน3ครับแต่ถ้าคุณชำระเกินเนี่ย1ใน3นะครับ70% โอ้โหได้เยอะเขาไปดอกเบี้ยอีก 70% ครับแต่ถ้าคุณชำระเกิน2ไปแล้วนะครับเกิน2ใน3แล้วครับนะครับคือสามารถที่จะยกเว้นดอกเบี้ยได้เลยนะคือที่เหลือไม่ต้องเลยใช่ก็คือชำระณวันปัจจุบันคุณผ่อนมาเยอะแล้ว uh-huh. อันนี้คือมันจะเป็นธรรมกับประชาชนคนซื้อรถอย่างเรามากแล้วผลบังคับใช้ประมาณวันที่10มกราคม66ครับแล้วก็สัญญาที่ทำก่อนวันที่ประกาศก็คือทำก่อนวันที่10มกราคมเนี่ยก็คงให้ใช้บังคับได้ต่อไปคืออันนี้หลายท่านก็สอบถามมาคือรถบางทีมันต้องไปจองก่อนแล้วก็ต้องทำสัญญากับไฟแนนซ์ก่อนคือถ้าสัญญามันไปแล้วเนี่ยมันเซ็นไปแล้วก็ต้องไปตามสัญญาเดิมนะเพราะว่ากฎหมายก็จะมีผลนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้จะไม่ได้มีผลย้อนหลังถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าอดใจไว้หน่อยอดใจคือใครจะซื้อรถใหม่ยังญาติผมเนี่ยไปซื้อมันแล้วก็คือไปทำเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือตั้ง 2-3 เดือนก่อนแล้วอันนี้ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้เพราะถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดท่านที่ลังเลอยู่ครับอย่างผมเนี่ยลังเลอยู่นะจะถอยมอเตอร์ไซค์สักคันนึงรอก่อนก็เดี๋ยวรอสักมกราคมกุมภาพันธ์มีหน้าตอนเนี้ยผมเห็นเลยว่าศูนย์รถหลายที่เนี่ยเร่งขายใช่จะจัดโปรโมชั่นแต่อย่างที่บอกถ้าซื้อตอนนี้ก็ใช้กฎหมายเดิมถ้าทำสัญญาตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่เริ่มบังคับใช้หรือว่าทำมาแล้วเนี่ยในช่วงปีเนี้ยหรือปีก่อนหน้านี้ครับเหมือนเดิมนะก็เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยก็เริ่มประมาณเดือนมกราคมปี66ยังไงท่านก็วางทำลายนิดนึงเนาะก็จะได้ผ่อนลดได้ถูกลงลดต้นลดดอกขายไม่ขายไหมของเก่าดีมากขายซื้อใหม่ของเก่าผ่อนให้หมดเลยครับตั้งออฟครับครับ